กลับมาติดตามข่าวข้ามเ b t News กันต่อนะคะวันนี้มาดูการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตรนะคะวาระสำคัญที่เราจับตากันมานะคะก็คือการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14อย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกค่ะว่าตลอดทั้งวันเนี่ยข่าวลือออกมาเยอะมากหลายหลายระลอกด้วยตอนเช้าเนี่ย คุยกันนะคะในกระแสข่าวบอกว่าน่าจะต้องเลื่อนหรือเปล่านะคะอย่างโดยเฉพาะมันก็มาจากประเด็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กด้วยน่าจะต้องเลื่อนหรือเปล่าพอมาถึงช่วงบ่ายที่มีการประชุมเนี่ยประชุมเริ่มประมาณสักบ่ายสองนิดๆใช่ครับข่าวก็เริ่มออกมาเริ่มออกมาแล้วก็ถึงขั้นแบบหูใน Twitter ใน X ใน X เนี่ยยิงกันมาตลอดนะคะว่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนมติด่วนเลื่อนเลื่อนเลื่อนหลังจากนั้นอยู่ดีก็มี breaking news อันใหม่นะมีข่าวด่วนอันใหม่ออกมาบอกว่า ตกลงเนี่ยให้มีการแต่งตั้งพลตรวจเอกรอยอิงคภัายโรธซึ่งเป็นรองผู้ประชาการตารวจแห่งชาติที่อาวุโสลําดับที่1เนี่ยมานั่งรักษาการไปก่อนค่ะออหลงหลังจากนั้นแป๊บเดียวเองนะแป,แป๊บเดียวเองบอกว่าสรุปแล้วข่าวที่ออกมาเนี่ยถาม,มจาก1ในกรรมการกตรที่เข้าประชุมบอกว่า มติไม่ได้เป็นไปอย่างกระแสข่าวตามโลกออนไลน์ที่ออกมาเออดูสิคุณผู้ชมมันไปกันได้ขนาดนั้นนะคือมีด่วนแล้วด่วนอีกด่วนใหม่ด่วนล่าสุดสรุปล่าสุดก็คือที่ประชุมมีมติออกมาแล้วนะคะอันนี้คือของจริงเรียบร้อยเรามีผบวตรอคนที่14แล้วแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อสัก์สุวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14แล้วท่านก็อยู่ในรายชื่ออาวุโสอยู่แล้วลำดับที่4นะคะ ดูบรรยากาศการประชุมก่อนเริ่มตั้งแต่ก่อนการประชุมวันนี้เนี่ยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เดินทางไปเป็นประธานการประชุมค่ะแล้วก่อนเข้าประชุมเนี่ยค่ะทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติาก็มีการจัดเตรียมกองเกียรติยศต้อนรับนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยท่านไปเป็นประธานการประชุมครั้งแรกแล้วปรากฏว่าช่วงที่มีกองเกียรติยศต้อนรับ<ม>เห็นไหมคะฝนตกลงมามโปรย<า>ปรายนะคะ หลังจากนั้นก็เข้าสู่การประชุมค่ะเริ่มประมาณสักบ่ายสองก่อนที่ที่ประชุมจะมีมติออกมาเวลาประมาณสัก16นาฬิกายีนาทีก็ประมาณเกือบเกือบ4โมงครึ่งเนี่ยนะคะบทสรุปคือให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14ค่ะทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นั้นถือว่าเป็นผู้อาวุโสอยู่ในลำดับที่4นะคะ วาระการประชุมแต่งตั้งพอบอรตรวันนี้เนี่ยอยู่ในวาระที่65ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายแต่ว่ามีการเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นวาระแรกค่ะแล้วในระหว่างการพิจารณาได้เชิญพลตารวจเอกกิจรัฐพันเพชรและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติผู้ชิงตําแหน่งวันนี้เนี่ยคือท่านก็มีชื่อเป็นกรรมการกตรเนี่ยนะคะคแต่ว่าวันนี้ท่านมาเข้าประชุมก็เชิญออกจากห้องประชุมไปมส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่า ไม่ได้เข้าประชุมวันนี้เมื่อวันที่บอกไว้ว่าจะลาไปทําสมาธิใช่นะคะแล้วก็ตามที่รายงานไปเมื่อสักครู่ล่าสุดนี้นะคะว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่14พลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคุยกันประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวตามรายงานที่ออกมาล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะคะคก็คือ,อ,อมติที่ออกมาเนี่ยมีมติ9ต่อสนะคะสำหรับ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะคะทีนี้ย้ำอีกทีสำหรับแคดิเดตที่เรา,าไล่เรียงกันมาทั้งหลายวันนะครับนะมี4อาวุโสนะครับสำหรับข้าราชาการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นตัวเต็งอาวุโสลำดับที่1แล้วเราเรียงมาให้จากซ้ายไปขวาเลยก็คือพลตรจเอกรอยอิงคภัยโรจน์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24โรงเรียนนร้อยตำรวจรุ่นที่40 จะเกษียณอายุราชาการปี2567ก็คือปีหน้าเลยนะครับส่วนลำดับที่2ก็คือพลตรเวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กนั่นเองเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31นะฮะจบปริญญาตรีโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47จะกเกษียณอายุราชาการอีกยาวฮะปี74น่นนะครับถือว่าเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดในบรรดา4แคนดิเดตแล้วก็เหลืออายุราชาการมากที่สุดส่วนลำดับที่3ก็คือพลตรเวจเอกกิตต์พันเพชรเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25 จบปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น41จะเกษียณอายุราชการปี2569นะครับแล้วก็อาวุโสล,ลำดับที่4พลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สิงห์แดงรุ่นที่38ปริญญาโทคณะศิลปาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีประทุมและก่อนจะเข้ารับราชการตำรวจเนี่ยเคยทำงานเป็นพนักงานในบริษัทน้ำมันคาวเทค์7ปีนะครับสมัครรับราชการตำรวจ โดยเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่4ครับค่ะเข้าไปค้นประวัติมาล่าสุดเบื้องต้นที่เราเจอข้อมูลมาเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์รับราชการครั้งแรกเมื่อปี2540เป็นรองสารวัตรกองกำกับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191ค่ะหลังจากนั้นถัดมาอีก2ปีติดยศร้อยตำรวจโท เข้าเรียนที่โรงเรียนสืบสวนที่วิทยาการตำรวจแล้วก็ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสังกัดกองปราบปรามเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนอยู่งานแผนก3มกองสองรถวิทยุและรับราชการสังกัดกองปราบเป็นเวลานานถึง17ปีก่อนที่จะขยับขึ้นเป็นสารวัตรครั้งแรกก็ที่ตำรวจท่องเที่ยวสังกัดกองกำกับการหนึ่งดูแลรถวิทยุฝั่งทนค่ะต่อมานะคะย้ายมาดำรงตำแหน่งในกองกำกับการ3คุมเรื่องการปราบจราจน ก่อนจะย้ายไปคุมรถสายตรวจกองกำกับการ5กระทั่งขึ้นเป็นรองผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษคอมบันโดนั่นเองนะคะจากนั้นก็เข้าเรียนโรงเรียนผู้กำกับแล้วก็ได้เป็นผู้กำกับการกองปฏิบัติการพิเศษกองปราบปรามติดยศพันตำรวจเอกจนครบวาร,ระของการเป็นผู้กำกับคุมถวายความปลอดภัยค่ะจากนั้นก็ขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้บังคับการปราบปรามนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชาวัลลบรักษาพระองค์904 ก็ได้วางรักฐานหน่วยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษในเวลาต่อมาจนกระทั่งได้เลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ประชาการตํารวจสอบสวนกลางและเป็นผู้ประชาการตํารวจสอบสวนกลางเป็นผู้ช่วยผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็เป็นรองผู้ประชาการผู้รองผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติรับในระหว่างรับราชาการนะคะได้รับฉาย,ยาว,ว่ามือปราบสายธรรมะแล้วก็ โรโบออบสายบุญนะคะเพราะว่าบรรดาสื่อมวลชนสายอาญกรรมสายตำรวจเนี่ยเขาขนานนามให้จากการที่มักจะเป็นตำรวจที่ใช้หลักธรรมในการทำงานแล้วก็จะเดินสายปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆท่านเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อบังสื่อนะคะบอกว่าการได้เป็นเด็กวัดเดินตามพระทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่างทำให้คิดได้ว่าเมื่อถอดเครื่องแบบเราก็เป็นแค่คนธรรมดา ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครหรือใหญ่โตมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นที่รักของลูกน้องจํานวนมากด้วยนะคะจนกระทั่งวันนี้ก็ได้รับการผลักดันให้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะ